วันที่19ตุลาคม2567นายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีรายงานข่าวเรื่องคำร้องของบุคคลนิรนามเป็นหนึ่งในคำร้องที่เลขากกต.นำไปพิจารณาสั่งสอบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลเดิม6พรรคว่านายแสวงบุญมีเลขากกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องพูดให้ชัดว่าคำร้องนิรนามหรือคำร้องที่ภาษาชาวบ้านเรียกบัตรสนเทเป็นหนึ่งในคำร้องที่ท่านคิดว่ามีมูลในการตั้งแท่นสอบตามรายงานข่าวจริงหรือไม่ถ้าใช่ก็ไปกันใหญ่เริ่มมีอำนาจมืดลึกลับแล้วมันอันตรายแสดงว่าเป็นระบอบที่เอื้อให้เกิดรัฐประหารเงียบได้ตลอดเวลามีแค่บัตรสนเทศ1ใบนอกจากนี้บรรดานักร้องถูกตั้งคำถามจากสังคมเรื่อยมาเรื่องมีใบสั่งหรือไม่หรือเทียบเคียงกับคดีดังแชร์ลูกโซ่ก็พัวพันคลิปนักร้องเรื่องตบทรัพย์หรือไม่อย่างไรบัตรสนเทศไร้ตัวตนคนร้องยิ่งมาตรฐานต่ำกว่านักร้องอีกถ้าสมมุติมีบัตรสนเทศร้องท่านมาแบบเดียวกันจะหยิบขึ้นมาตั้งแท่นสอบตัวเองหรือเปล่าบัตรสนเทศจะเต็มบ้านเต็มเมืองเมื่อถามว่าตอนยุบพรรคก้าวไกลเรียกยุบแบบครึ่งทางด่วนติดเทอร์โบยังมีตัวตนคนร้องเรียนถ้าพรรคเพื่อไทยโดนยุบพรรคจากหนึ่งในคำร้องนิรนามไม่มีตัวตนจะเรียกว่าอะไรนายวิโรจน์ตอบว่ามันก็อาจจะไม่ได้ครึ่งทางด่วนทุกครั้งแต่มันจะมีระบบชนักปักหลังเพื่อไปบีบไปต่อรองหรือไม่แทนที่ผู้ที่ถูกเลือกมาจะมาทำงานรับใช้ประชาชนกลับถูกบัตรสนเทนักร้องและเทวดาที่อยู่หลังม่านหยิบยกกลไกต่างๆมาบีบให้อำนาจฝ่ายบริหารทำงานไม่ได้แบบนี้ไม่ต้องตอบโจทย์ประชาชนแล้วไปตอบโจทย์พวกเทวดาที่ใช้นักร้องมาเป็นเครื่องมือทำลายอำนาจประชาชนแทนนายวิโรจน์กล่าวว่าตอนนี้มีเทวดาเยอะมากไม่น่าจะมีแค่ในวงการแชร์ลูกโซ่เทวดาทางการเมืองก็มีตกลงแล้วองค์กรอิสระคุณรับใช้ประชาชนหรือรับใช้เทวดาที่อยู่หลังม่านคุณรับประเทศจริงหรือเปล่าเชื่อมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจริงหรือเปล่าหรือตกลงแล้วเคารพเสียงกังวานของเทวดาหลังม่านถ้าคุณฟังแต่เทวดาหลังม่านก็จะใช้คนอย่างพวกคุณไปข่มขู่บีบบังคับอำนาจนิติบัญญัติและบริหารให้สยบยอมโดยที่ไม่ต้องฟังเสียงประชาชนแล้วอย่างนี้เรียกระบอบประชาธิปไตยหรือเปลี่ยนชื่อเป็นระบอบเทวดาธิปไตยไปเลยดีกว่าไหม